ค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ประถมมัธยมศึกษาปีที่6นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เรียนใช่ไหมแต่ก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรียนเรื่องอะไรคะการนำเสนองานก็คือว่าเราสร้างชิ้นงานจากชุดแม่แบบกับชุดรูปแบบซึ่งสิ่งที่เราสร้างกันไปนั่นก็คือประวัติหรือว่าข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นชื่อวันเดือนปีเกิดบางคนก็ได้เยอะหน่อย 4-5 สไลด์แต่บางคนก็ยังไม่สำเร็จมาคุยกับคุณครูก็ได้ค่ะลูกคุยเรื่องอะไรกันอยู่มาคุยต่อกันได้ไหมล่ะมาสิมามาไหมมาไหมมาอยู่ด้วยกันไหมมาไหมคะไม่มาก็หยุดนะลูกนะคุณครูคุยมากนะคะเลยไปต่อไม่ถูกเลยเห็นไหมเดี๋ยวพอตีมั่งนะก็เอาไปฟ้องสื่อว่าครูทำร้ายจิตใจนะเอาต่อเรื่องของเราก็คือเราทำเรามี3แบบสำหรับในเรื่องของการสร้างสไลด์แต่เราเรียนไปแล้ว2แบบใช่ไหมคะสัปดาห์ที่จะที่แล้วก็ไม่ได้สัปดาห์ก่อนนู้นที่เรียนกันไปทำได้ถึงไหนเจ็ดทำได้ถึงไหนครับเนี่ยพอพูดเพาะๆไม่รู้เรื่องเนาะพอเพื่อนบอกอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำได้ถึงไหนอะรู้เรื่องว่าไงเจ็ดทำถึงไหนครับสัปดาห์ที่แล้วเอาเจ็ดมานี่เลยลูกถือว่าเป็นผู้โชคดีนะเจ็ดนะสัปดาห์ที่แล้วเจ็ดทำสไลด์จำได้ไหมว่าทำอะไรไปบ้างมาใกล้ๆโอ้โตทำอะไรไปบ้างครับผมไม่ได้มาเชิญเพื่อนเจ็ดก็ได้เพราะเมื่อกี้เพื่อนเจ็ดบอกเจ็ดมาแล้วเพื่อนเจ็ดมองไม่เห็นเลยมาแล้วลูกถ้าไม่ได้มาอีกทีนี้ก็ต้องมาแล้วนะเพื่อนเจ็ดก็เจ็ดเหมือนกันนะคะเจ็ดสดาหนูทำเรื่องอะไรไปบ้างครับคราวที่แล้วสไลด์แรกก็ทำประวัติของฉันประวัติของฉันนะคะก็สไลด์แรกเป็นอะไรคะเป็นวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดสไลด์อีกแล้วก็พวกเพลงพวกการ์ตูนที่ชอบเป็นเพลงเป็นการ์ตูนที่ชอบนะคะเชิญค่ะอย่าเพิ่งไปคนนั้นชื่ออะไรนะทีมเล่นอยู่นะที่เล่นอยู่นะศิลภพเชิญค่ะเจเรียกศิลภพลูกให้เป็นคนต่อไปสัปดาห์ที่เราให้สร้างงานนำเสนอเกี่ยวกับตัวเองศิลภพทำอะไรไปบ้างครับเขียนประวัติของตัวเองเขียนเหรอคะเขียนประวัติพิมพ์ประวัติจ้ะพิมพ์อะไรไปบ้างชื่ออาหารที่ชอบอาหารที่ชอบเครื่องดื่มที่ชอบเครื่องดื่มแค่นี้มีเครื่องดื่มที่ชอบดื่มไหมคะชอบดื่มตีตายเลยดื่มวอดก้าดื่มไหมคะสเปรดค่ะสเปรดแล้วอะไรอีกอ่ะของสไลด์อีกไงชอบอะไรอีกชอบอะไรนักทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลแล้วอะไรอีกครับการ์ตูนเพลงที่ชอบเพลงที่ชอบเพลงอะไรครับเพลงที่อยู่ในดวงใจเลยชอบเพลงคุกเข่าคุกเข่าร้องให้ฟังหน่อยค่ะร้องด้วยทำท่าด้วยไหมต้องเอาแม้จะให้ครูเป็นนางเอกก็ไม่ได้ใช่ไหมแกเอาเพื่อนไหมไม่ต้องอันนี้หนึ่งขอนิดหนึ่งถ้าชอบจริงเวลาชอบจริงก็ต้องร้องได้ใช่ไหมยังสักนิดนึงร้องได้ไหมได้ได้เอาท่อนหน่อยดีช่วยเพื่อนหน่อยนะ1 2 3ฉันไม่ได้ยินเสียงเด็กคนนี้เลยนี่คนนี้เขายังไม่ได้ร้องเลยพวกเธอ
คนที่ชอบเขายังไม่ได้ร้องเลยจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้เพื่อนจำได้อ่ะมีอยู่อ่ะเชิญค่ะมีใครทำนอกเหนือจากนี้อีกไหมคือเนื้อหาอย่างอื่นอีกไม่กล้ามีแล้วเอาผู้หญิงบ้างศิลปภพให้เกียรติเลือกผู้หญิงหนึ่งคนค่ะใครนะสุกัณฑ์น่ะไม่ได้ดูสัญลักษณ์มือเลยก้มนิดนึงเต็มเต็มมาแล้วมาเลยสุกัณฑ์สุกัณฑ์มีอะไรบ้างคะโลกข่าวที่แล้วประวัติของฉันค่ะประวัติของฉันมีชื่อฉันแล้วมีชื่อมีอะไรอีกวันเดือนปีที่เกิดค่ะวันเดือนปีที่เกิดแล้วก็หรอจำไม่ได้นึกเลยดิยังไม่แก่เลยจำอะไรไม่ได้ชิบแล้วมีอะไรอีกอยู่เพื่อนในห้องตาตันใหญ่ตันใหญ่ตันใหญ่มีอะไรอีกเพลงที่ชอบค่ะเพลงที่ชอบชอบเพลงคุกเข่าเหมือนเขาไหมไม่คุกแล้วคนที่เอาอะไรดีคะรักเมืองไทยผมรักเมืองไทยรักเมืองไทยตอนเช้าเหรอไม่ใช่ค่ะใครอ่ะร้องยังไงคะจำไม่ได้อ่ะชอบยังไงอ่ะชอบแล้วจำไม่ได้ไม่เข้าใจเลยมันชอบจริงเหรอไม่อยากร้องใช่ไหมมาใกล้ๆจะถอยใช่ไหมถึงไหนรักเมืองไทยร้องได้ไหมได้อ่ะพร้อมกันในรถในรถศิลปภแม้อยากให้พี่ช่างกล้องซูมหน้าทีนี้น่ะร้องได้ที่ตัวเพลงตัวเองชอบนะร้องไม่ได้สุกัญญาภาเชิญค่ะนี่รถมาใกล้ๆก่อนศิลปภมานี่แล้วนี่รถนี่รุ่นเป็นเด็กดีนะคะลูกเพื่อนบอกเด็กดีแบบนะย้ำที่ดีอ่ะคือถึงจะเกินไปนิดนึงนะแต่เวลาเรื่องเรียนเนี่ยถามอะไรอับดุลตอบได้เรื่องเพื่อนก็ตอบได้เรื่องใครๆทำอะไรอยากถามนี่รุ่นรู้หมดให้นี่รุ่นเป็น Google นี่รุ่นของนี่รุ่นทำอะไรบ้างเจ้าจะไม่รู้เรื่องตัวเองนี่แหละอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้มาครับอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่มีใครมาหรอกลูกเขาหยุดอาทิตย์วันที่4เหรอไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรค่ะสมมุติว่าครูให้ทําประวัติส่วนตัวใช่มั้ยคะประวัติส่วนตัวนี้ลูกจะทําอะไรบ้างคะลูกประวัติส่วนตัวก็พวกวันเดือนปีเกิดอาจารย์วันเดือนปีเกิดเพื่อนก็ทําแบบนั้นแหละค่ะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวเช่นสัญชาติสัญชาตินี่รู้สัญชาติอะไรคะไทยครับเหรอคือ2สัญชาติปะไทยกับลูกครึ่งอะไรแบบนี้ไหมเอาไม่ใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกคะศาสนาอะไรเงี้ยศาสนาชื่อบิดามารดาอะไรอย่างงี้ชื่อบิดามารดากล้ามากเลยนี่รุดนี่รุดบอกว่าไม่ใช่กล้าหรอกค่ะเพราะเพื่อนรู้หมดแล้ว ใช่ไหมแล้วอะไรอีกคะเนาะอย่างเช่นนั่นแหละอย่างเช่นแค่นี้นะคะที่ออกมารู้ไหมออกมาทำไมร้องเพลงได้ไหมคะเมื่อกี้อยู่ในข้างในนะแหมจบจบปิยพงษ์ครับปิยพงษ์รีบโบยอ่ะเชิญเข้าที่ค่ะเข้าที่เลยค่ะอยากร้องเพลงเหรอบอกให้เข้าที่ยังจะยืนอีกดูสัปดาห์นี้เดี๋ยวก่อนที่นักเรียนจะทำสไลด์นะคะสไลด์แรกให้เป็นชื่อตนเองสไลด์แรกนะชื่อตนเองแล้วก็ชื่อเล่นสไลด์เนี้ยพอแน่ชื่อตนเองแล้วก็ชื่อเล่นขนาดตัวอักษรต้องเท่าไหร่อัพค่ะ60ขึ้นไปยิ่งถ้าเกิดสไลด์แรกมีแค่ชื่อกับชื่อเล่นคุณครูเชื่อว่ามันน่าจะได้มากกว่า60นะคะ
ดูให้มันสมน้ำสมเนื้อกับเนื้อหาในสไลด์นะคะสไลด์ต่อไปวันนี้จะให้นักเรียนพิมพ์หน้าที่ของเด็กเป็นเด็กอยู่หรือเปล่าเป็นหน้าที่ของเด็กมีอะไรบ้างในหนังสือใช่คุณแล้วทำไมหน้าที่ของพวกเธอจริงๆแล้วตื่นเช้ามาคือต้องมาเรียนหนังสือนี่คือหน้าที่แล้วมีอะไรอีกมีความรับผิดชอบใช่ยิ่งอยู่ในวัยเรียนหรือว่าเป็นอะไรก็จะต้องมีความรับผิดชอบมีอะไรอีกเพลงตอนเช้าที่ร้องกันไปอะค่ะตอนเช้าที่เราร้องเพลงร้องเพลงอะไรกันหน้าที่เด็กพร้อมเตรียมร้องหน้าที่เด็กขอหนึ่งรอบยังหยุดเดี๋ยวจะขอเดินไปข้างในนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเด็กออกมาร้องด้วยจะไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่เพราะมันอยู่ข้างในเสียงมันจะได้กระหึ่มขอเพลงหน้าที่เด็กอย่าพึ่งซีก็เด็กจังเลยเพลงนี้ต้องร้องกี่รอบสองรอบสองรอบนะคะสองรอบหน้าที่เด็กนะคะหนึ่งสองสามเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเด็กดีต้องมีหน้าที่อย่างด้วยกันต้องศึกษาอย่าใช้อ่านต่อมาหน้าบากบัน